ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับขอต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันฟุตบอลมังกรฟ้าลีก2021ถึง2022นะครับโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างเมืองเลยยูไนเต็ดครับชาวบ้านวันนี้เปิดสนามแห่งใหม่มังกรฟ้าเมืองเลยสเตเดียมครับครับส่วนเมืองเลยยูไนเต็ดก็ชุดสีกรมท่าครับนาทีแล้วออกไปเก็บ3แต้มโดยไม่เสียประตูนะครับสกลนครเปิดบอลทางขวาครับเปิดเข้ามาจะให้อเล็กโดนหมู่สกัดไว้ได้อัมพรตัดบอลได้อัมพรออกมาด้านข้างครับที่ปรัชญาโยกเข้าขวายิงปั่นลูกด้วยเท้าขวาครับบอลไม่โค้งพอปั่นเข้ามาขึ้นมงออกมาได้มงอีกทีโอบูซี่อยู่แถว2ครับมารับบอลโอ้โหลูกนี้ยังฝ่าไปได้ครับโดนเตะยังไปได้ยิงโอ้โหผู้ตัดสินกลับมาให้ฟาวหรือเปล่าให้ใบเหลืองครับหาบอลขึ้นมาเปิดไปแล้วโอ้โหไปแล้วครับสุภกิจปะเต็งเปิดมาโอ้อเล็กยังยิงไม่ได้ยิงโอ้โหโอ้ยิงไม่ดีครับปรัชญายิงไม่ห่างไม่หนีตัวผู้รักษาประตูนะครับทำให้ผู้รักษาประตูสกลนครนั้นสกัดออกมาได้ครับโอ้เซฟออกมาได้แล้วก็ผู้เล่นของกองหลังนะครับสกัดออกอีกทีนะไปดูภาพช้าครับนี่นะปรัชญายิงแต่ว่ามันไม่หนีตัวกะจะเล่นเสา2ครับขวาแล้วครับย้อนกลับหลังเอ้าไม่ดีครับโอ้โหอันตรายแล้วครับนิยมคำชมพูยิงโอ้ยเฉี่ยวเสาไปนิดเดียวครับลูกนี้ส้มหล่นครับโอ้โหสุภกิจปะเต็งนี่คืนกับหลังมาแบบว่าให้ของขวัญสกลนครเลยนะครับแต่ว่านิยมคำชมพูหมูซี่หมูซี่เล่นชิงกับอัมพรครับโอ้ลูกนี้คืนกับเสียจังหวะนิดหนึ่งครับอัมหมูซี่ยิงโอ้โหยิงไกลนะครับโอ้โหเกือบเสียบเสาประตูผู้รักษาประตูของสกลนครครับธนพัฒน์กองจันดีปัดออกไปได้อย่างบุดวิดเป็นลูกเตะมุมของเมืองเลยยูไนเต็ดครับดูภาพช้าลูกนี้สับไกลด้วยเท้าขวาโอ้โหบอลพุ่งแรงเลยครับยังไม่เปิดยาวครับให้สั้นๆมาที่โมซี่นี่โอ้โหตอกส้นสวยครับกนกเปิดดองมาลูกนี้มงโอ้โหบอลมันโอ้โหอเล็กซ์ครับโมงแต่ว่าบอลมันเบานะครับย้อยไปเข้ามือผู้รักษาประตูแหวนประชาเอ้ยมันเป็นโอ้โหเปิดมาลูกนี้จักริดเข็มนักได้บอลอยู่จักริดเปิดเข้ากลางไม่ดีครับโดนสกัดออกมาได้แต่ยังมาเข้าทางยิงโอ้โหเอ้าลูกนี้ถูกขีดกันอยู่ยิงอีกทีเอามายิงอเล็กซ์ยิงโอ้โหยังไม่เข้าอีกยิงโอ้โหโอ้โหโอ้สามสี่จังหวะลูกนี้โอ้โหเป็นอะไรที่ใกล้เคียงมากครับ3-4จังหวะติดต่อกันนี่ระดมยิงใหญ่เลยครับแต่ว่ายังไม่เข้าครับกองหลังกับผู้รักษาประตูของสกลนครช่วยกันสกัดออกมาดูภาพช้าครับโอ้โหยิงมาก็ไม่ตรงเป้าแต่ว่ามาเข้าทางพวกเดียวกันอันนี้ไม่ยิงครับเข้าทางอเล็กยิงติดผู้รักษาประตูเอ้ามาเข้าทางอัมพรก็ยิงไม่ได้อีกสาประตูนี่สุดยอดครับซุปเปอร์เซฟ2จังหวะซ้ำซ้อนเบิ้ลจังหวะเดียวไม่ผ่านครับไม่แม่นเอาลูกนี้จับบอลพลาดแล้วโอ้โหรัชตะโอ้ไปแล้วครับหมายเลข7ของสกลนครธีรวุฒิทิวาโตโอ้โหยังยิงไม่ได้ออกไปด้านขวาย้อนกลับหลังมานี่ยมโอ้โหยิงข้ามคานไปไกลเลยครับโอ้ข้ามตะข่ายไปเข้าไปในโรงเรียนมหาไทยศึกษาเลยครับยอดมาหน้าประตูพักอกครับโอ้โหอเล็กซ์โดนลุมอยู่ย้อนมาที่พักวัตรภูนาเชียงอภิวัฒน์ใจเล่นทิ้งครับพักวัตรยิงโอ้โหนี่แหละครับได้ยิงแล้วครับโอ้โหสองผู้เล่นสำรองของมึงเลยทำชิ่งกันแล้วก็ซัดเลยครับไม่ปล่อยให้บอลตกโอ้ถ้าเข้านี่สุดสวยนะลูกนี้พักวัตรภูนาเชียงนี่ดูภาพช้าครับวันเล่เลยครับข้ามคานอ
ธนภัทรเปิดเข้ามาโดนขึ้นหม่องโอ้โหไม่หม่องไม่โดนแต่ว่าบอลไปหล่นที่จักริดเข็มหน้าครับสกลนครจะโต้กลับเร็วเป็นชนายุทธครับชนายุทธได้บอลจิกจักอยู่กระชากบอลไปเองไปแล้วครับเปิดเข้ามาลูกนี้มีใครอยู่โอ้โหให้คนตัวเล็กที่สุดในสนามครับหม่องอภิวัฒน์หานใจโอ้จอดจ่อเน่งๆคนเดียวครับข้ามคานไปอย่างน่าเสียดายดูภาพช้าครับโอ้โหจากการสร้างสรรค์เกมของชนายุทธเจจือครับเปิดด้วยเท้าซ้ายเข้ามานี่ผ่านอเล็กมาแล้วก็มีอภิวัฒน์หานใจครับตั้งคอรอมงกนกย้อนกลับมาธนพัฒน์ธนพัฒน์เล็งแล้วยังเปิดไกลไม่ได้ครับให้อภิวัฒน์หานใจเล่นทิ้งกันโอ้โหลูกนี้สวยเข้าไปแล้วกระโดดเข้ามากลางมงไม่โดนย้อนกลับมาอภิวัฒน์หานใจโอ้โหยิงข้ามคานนอนตายไปเลยครับยิงเสร็จแล้วนอนตายเลยครับโอ้โหเสียดายหายแล้วครับสุภกิจปะเต็งยังไม่เปิดล็อกย้อนกลับมาพักวัดภูนาเชียงยิงโอ้โหโดนสกัดออกครับซุปเปอร์เซฟครับผู้สาประตูเซฟด้วยขาครับออกหลังไปดูภาพช้าลูกนี้ขวัตปูนาเชียงครับได้บอลแล้วก็ยิงเลยครับโอ้โหกายเล็กได้บอลอยู่ลูกได้เปรียบครับเล่นต่อผู้ตัดสินไม่มาที่โอ้โหพักขวัตปูนาเชียงอีกแล้วยิงข้ามคานครับมีโอกาสได้ยิงเยอะนะครับมึงเลยยูไนเต็ดแต่ว่ายังไม่เข้าเป้าเลยครับนาทีสุดท้ายแล้วเหลือไม่เต็มนาทีดีนะครับทางกำแพงแค่3คนนะครับก็เป็นมุมที่แคบนะครับถ้าจะยิงจะเปิดก็ยากโชคชัยยิงลูกนี้โอ้โหเอาอีกแล้วครับโอ้โหโชคชัยสุดเทพนี่ชอบยิงลูกอะไรแบบนี้ครับโอ้โหนาทีสุดท้ายวินาทีสุดท้ายจริงๆครับของช่วงทดเวลาเสียบสามเหลี่ยมอย่างสวยงามครับโอ้โหโชคชัยสุดเทพฉายาขวาดาวตกนี่เหมาะสมด้วยประการทั้งปวงเลยครับไม่ยิงไม่เปิดเลยครับลูกนี้กะยิงเลยเสียบสามเหลี่ยมเข้าไปอย่างนี่ครับดูภาพช้าครับโชคชัยปั่นด้วยขวาโอ้โหผ่านไปหมดครับเสียบสามเหลี่ยมโอ้โหหมดจดครับลูกนี้สวยงามมากดูเลยอยู่ในเต็ดครับขึ้นนำได้สำเร็จครับ1ประตูต่อ0โอ้โหเป็นผู้เล่นสำรองครับที่เปลี่ยนตัวลงมาในช่วงนาทีประมาณนาทีที่70ครับมุมมันแคบมากครับแต่ก็ตบบันได้เท้าขวาอันทรงพลังครับเข้าไปเสียบใต้คานเสียบสามเหลี่ยมเสียบทุกอย่างครับเสียบตะข่ายหมดเวลาการแข่งขันครับโอ้โหมึงเลยอยู่ในเตะครับกว่าจะเก็บ3แต้มได้นี่ก็หืดจับหืดขึ้นคอต้องขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีการถ่ายทอดสดให้ชมทุกนัดนะครับทั้งในบ้านและนอกบ้านข่าวสารไฮไลท์การแข่งขันหรือว่ากิจกรรมร่วมสนุกต่างๆก็ติดตามได้ทางแฟนเพจสโมสรฟุตบอลมึงเลยอยู่ในเตะนะครับวันนี้ผมพัฒาวุฒิบุญประเสริฐผู้บรรยายเกมแล้วก็ทีมงานน้องๆ นะครับทีมถ่ายทอดสดต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในนัดต่อไปครับสวัสดีครับ